Mitsubishi Motor ประเทศไทยเชิญสื่อมวลชนทุกแขนงร่วมทดสอบสมรรถนะ Xpander Cross ใหม่หลังจากการเผยโฉมต่อสาธารณชนได้ไม่นาน Mitsubishi Motor ประเทศไทยก็ได้เชิญสื่อมวลชนสายต่างๆร่วมทดลองขับเพื่อพิสูจน์สมรรถนะของ Mitsubishi Xpander Cross ใหม่ใกล้ถึงจังหวัดเชียงรายซึ่งเส้นทางที่ Mitsubishi จัดให้นั้นมีหลากหลายรูปแบบทั้งทางไฮเวย์ทางสูงชันและคดเคี้ยวของเส้นทางมุ่งหน้าสู่ดอยช้างรวมถึงการทดสอบระบบช่วยเหลือการขับขี่ต่างๆรวมถึงช่วงล่างที่ถูกปรับเซตมาใหม่โดยมีการเพิ่มขนาดของกระบอกโชคให้ใหญ่ขึ้นเพื่อรองรับการใช้งานที่ดีมากยิ่งขึ้นบนเส้นทางจำลองมีความลื่นถลายครุขระหลุมบ่อครบถ้วนของไร่สิงปาร์คท่ามกลางธรรมชาติอันสวยงาม Xpander Cross ใหม่ที่มาพร้อมของพลังกับเคลื่อนเครื่องยนต์เบนซิน4สูบ Myvec DOHC 1.5 ลิตรให้กำลังสูงสุด105แรงม้าที่ 6,000 รอบต่อนาทีแรงบิดสูงสุด141นิวตันเมตรที่ 4,000 รอบต่อนาทีพร้อมระบบเกียร์อัตโนมัติ Eco Dynamic CVT ซึ่งตอบสนองการทำงานกับเครื่องยนต์อย่างรวดเร็วนุ่มนวลและประหยัดน้ำมันและเพิ่มเทคโนโลยีช่วยเสริมความปลอดภัยขณะเข้าโค้ง AYC หรือ Active Yaw Control ของ Mitsubishi Motor ที่ช่วยควบคุมการขับเคลื่อนและการเบรกของล้อหน้าด้านซ้ายและด้านขวาเพิ่มสมรรถนะการเข้าโค้งและรักษาเสถียรภาพการขับขี่ได้ดีบนถนนที่เปียกลื่นขณะที่ระบบความปลอดภัยอื่นๆนั้น Xpander Cross ใหม่ก็ใส่มาให้อย่างครบครันและด้วยระยะความสูงจากพื้น220มม.ทำให้รถรุ่นนี้ดูโดดเด่นเหนือใครในรถประเภทเดียวกันอีกด้วย